ตื่นแล้วตื่นครับเดี๋ยวพอน้องตื่นเนี่ยเราพาน้องกลับวสันต์บุรีกันนะคุณจะพาลูกคุณกลับวสันต์บุรีด้วยเหรอคะก็น้องเขากำลังโกรธแม่เขาอยู่คุณจะให้ผมทิ้งเขาตอนเช้านี้ลินมีเพื่อนมานะคะน่าจะให้ลินตอบเพื่อนว่าเด็กนี้เป็นใครหรอใช่ใช่ใช่ลินใจเย็นสิครับเด็กนี้ที่คุณกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยลูกชายผมนะนี่แล้วเพื่อนคุณก็รู้กันอยู่แล้วว่าผมเนี่ยแต่งงานมาก่อนการที่ลินจะไปแนะนำว่าโน้ตเนี่ยคือลูกชายผมเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะว่าอะไรก็เขาไม่ว่าต่อหน้าแต่รับหลังเขาเอาเราไปนินทาไงคะแม่อย่าทำให้มันชัดไปมากกว่านี้ได้ไหมเห็นกันหน้าลินหน่อยเห็นแกที่บ้านลินด้วยแล้วไหนจะพ่อลินอีกอ่ะใครเมื่อคืนที่คุณต้องออกมารับลูกคุณอ่ะแล้วพ่อลินถามว่ามีเรื่องอะไรลินยังไม่รู้ว่าลินจะตอบพ่อว่ายังไงเลยลินครับแต่วันหนึ่งผมก็ต้องพาน้องกลับไปวสันต์บุรีด้วยกันก็ไม่ใช่วันนี้ได้ไหมล่ะทิ้งปัญหาทุกอย่างไว้ตรงนี้เถอะนะคะแม่ที่ไอ้ปัญหาที่คุณกำลังพูดถึงลูกชายผมนะผมเป็นพ่อเขาครับลินตอนนี้เขาต้องการผมก็ต้องดูแลเขาสิเมธคะลินยอมเมธมามากแล้วนะคุณจะไปฟ้องศาลเอาลูกมาเลี้ยงลินไม่เคยว่าแต่ขอพื้นที่ให้ลินหน่อยได้ไหมลินแค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตครอบครัวที่มีแค่คุณกับลินไม่ใช่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้
ว่าเรื่องเมื่อคืนคุณคงไม่ได้เสียใจกับเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าฉันเสียใจฉันคงไม่ทำอาหารเช้าให้คุณแบบนี้หรอกขอบคุณนะครับผมดีใจนะครับที่เรื่องของเรามันชัดเจนว่าไงเมธรถไปไงบ้างรถกลับไปหาคุณที่บ้านหรือเปล่าบัวจะกลับมาหาบัวทำไมก็เมื่อคืนรถไปค้างกับเมธไงคือว่าผมเข้าไปปลุกเขาที่ห้องแล้วเขาไม่อยู่แล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าลูกออกไปตอนไหนผมก็เลยคิดว่าเขากลับไปหาคุณที่บ้านตอนนี้ผมกำลังให้เลนเนี่ยไปเช็คกล้องวงจรปิดของคอนโดอยู่แค่นี้นะแม่บัวเกิดอะไรขึ้นครับคุณบัวกระเป๋าโน้ตหรือว่าเมื่อเช้าโน้ตกลับมาบ้านผมว่าเดี๋ยวเราลองหาใกล้ๆแถวนี้ก่อนดีกว่านะครับ
ละครสงครามสมรสดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดีจนได้สบตาของเธอคนนั้นก็ทำให้ฉัน